สวัสดีครับณัฐธราพงศ์ตลับนาคจาก Prodive นะครับวันนี้เราจะมารีวิว GoPro 12กับการใช้งานใต้น้ำถ่ายรีวิวง่ายๆกับภาพแบบเทพๆเป็นยังไงไปดูกันครับการไปดำน้ำทุกวันนี้เราจะสังเกตได้ว่ามีคนเริ่มใช้แอคชั่นคาเมร่าในการดำน้ำกันเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วหนึ่งในนั้นก็คือ GoPro ก็เราจะเห็นปริมาณการใช้งาน GoPro เนี่ยค่อนข้างมากเลยทีเดียวในการไปดำน้ำในแต่ละทริป GoPro ดียังไง GoPro คล่องสะดวกเล็กกระทัดรัดตัวใหม่นี้แบตอึดใช้งานได้ยาวนานแล้วก็ถ่ายออกมาได้ดีทีเดียวครับทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าตัว GoPro 12ตัวนี้เนี่ยมีข้อดียังไงนะครับตัว GoPro 12มีขนาดและน้ำหนักเท่าเดิมเลยนะครับเมื่อเทียบกับ GoPro 11สังเกตได้ว่ามิติไม่ต่างกันใช้ housing ตัวเดิมเลยครับ housing ตัว GoPro 11ได้เลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็ใช้เป็นแบตเตอรี่ก้อนเดิมจาก GoPro 11ตัวแบตเตอรี่ endurance ตัวนี้นะครับแต่ข้อดีคือใช้แบตเตอรี่ก้อนเดิมแต่ถ่ายได้มากกว่าเดิม2เท่าหมายความว่าถ้าใน GoPro 11ใช้แบตเตอรี่ Endurance บันทึกได้30นาทีตัว GoPro 12จะบันทึกได้60นาทีนะครับทีนี้ในส่วนของการแก้ปัญหาเรื่องความร้อนเวลาที่เราถ่ายด้วยความละเอียดสูงๆเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆเนื่องจากว่าทาง GoPro 12เนี่ยได้เปลี่ยนระบบการใช้แบตเตอรี่ใช้พลังงานใหม่ทำให้ปัญหาโอเวอร์ฮีทเวลาที่เราบันทึกด้วยความละเอียดสูงที่สุดในเฟรมเรทสูงๆเนี่ยหมดไปนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็สามารถบันทึกได้นานขึ้นมากกว่าเดิมเพราะฉะนั้นใน GoPro 12เนี่ยสามารถบันทึก 5.3K 60 เฟรม per second ได้ยาวๆไม่มีการโอเวอร์ฮีทเลยครับสำหรับโซเชียลปัจจุบันนี้ก็นิยมถ่ายรีวิวนะครับมันก็คือการถ่ายในแนวตั้งนะครับในแนว 9:16 คนที่ใช้ U11 อยู่ถ้าอยากจะถ่ายรีวิวแบบง่ายๆอาจจะต้องไปหาตัวอะแดปเตอร์ที่จับกล้องในแนวตั้งถึงจะถ่ายได้สะดวกในการลงรีวิวแต่ว่าพอเป็น GoPro 12แก้ปัญหาด้วยการมีเมนูให้เลือกได้เลยว่าเราจะถ่ายแนวนอน 16:9 หรือจะถ่ายแนวตั้ง 9:16 โดยที่เราไม่ต้องขยับตั้งกล้องในแนวตั้งก็คือเราตั้งกล้องในแนวนอนแบบนี้แหละแต่กล้องเนี่ยปรับการถ่ายภาพให้เป็น 9:16 เลยแล้วก็สามารถที่จะเอ็กซ์พอร์ตแล้วก็นำไปใช้ลงมือถือทำลงรีวิวลงอะไรได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแก้ในโปรแกรมในแอปสามารถที่จะทำรีวิวได้อย่างรวดเร็วสะดวกง่ายๆเลยสำหรับแฟนภาพนิ่งนะครับในการถ่ายภาพนิ่งเราสามารถที่จะใช้ภาพนิ่งจากการถ่ายวิดีโอได้เพราะว่าตัววิดีโอเนี่ยบันทึกที่ความละเอียดสูงสุดได้ถึง 5.3K เราบันทึกวิดีโอที่ 5.3K แล้วเรามาแคปภาพเป็นภาพถ่ายเนี่ยเราจะได้ความละเอียดอยู่ที่ 24.7 เมกะพิกเซลซึ่งความละเอียดขนาดนี้เราสามารถที่จะนำภาพไปใช้โดยที่ไม่แตกซูมแล้วก็มีความละเอียดชัดเจนนะครับเราไม่ต้องเป็นกังวลว่าเดี๋ยวภาพถ่ายจาก GoPro เอามาดูแล้วซูมจะแตกภาพจะไม่สวยนะครับอันนี้เราใช้จากภาพถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงๆได้เลยสำหรับฟังก์ชันใหม่ในการถ่าย HDR ของ GoPro 12นะครับมีการพัฒนา HDR ขึ้นมาใหม่สามารถที่จะเก็บรายละเอียดได้ทั้งในส่วนที่มืดและสว่างได้มากขึ้นทำให้ได้สีสันสมจริงและทำให้ได้รายละเอียดในทุกๆสภาพแสงสามารถที่จะได้วิดีโอที่มีความสมจริงแล้วก็มีความชัดเจนในเรื่องของสีสันทั้งในส่วนมืดและส่วนที่สว่างเราสามารถที่จะมั่นใจได้ว่ากดบันทึกไปเนี่ยเราจะไม่พลาดไม่มีส่วนที่แบบมืดเกินไปหรือสว่างเกินไปแล้วเราไม่เห็นรายละเอียดต่อมาเรามาดูในเรื่องของการสั่นนะครับใน GoPro เนี่ยเราก็จะรู้กันดีอยู่แล้วว่าระบบการสั่นเขามีความเทพมาตั้งแต่รุ่นเก่าๆแล้วแต่พอมารุ่น GoPro 12เนี่ยเขาก็พัฒนาให้มันเทพขึ้นไปอีกตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น6นะครับเป็นการสั่นที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
ในตัว12เนี่ยจะเป็นออโต้บูทสามารถที่จะทำงานได้ดีทีเดียวในใต้น้ำที่ได้ไปลองมาการสั่นเวลาที่เราถือกล้องถ่ายใต้น้ำแม้เราจะถือมือเดียวนะครับเราจะเคยมีประสบการณ์ในการใช้ GoPro รุ่นเก่าๆเวลาเราถ่ายใต้น้ำถือมือเดียวเนี่ยภาพมันจะรู้สึกว่ามันจะมีการสั่นไหวแต่พอมาเป็น GoPro 12เปิดออโต้บูทไปเนี่ยภาพมันจะนิ่งเนียนเหมือนเราแบบลอยถ่ายใต้น้ำไปแบบว่ามีดอลลี่มีตัวช่วยกันสั่นแบบเทพๆเลยนะเหมือนเราถือถ่ายแล้วมีตัวช่วยเราตลอดเพราะนั้นในระหว่างที่เราดำน้ำถ่ายไปเนี่ยภาพจะนิ่งเนียนวิดีโอจะแบบว่าสมูทแล้วก็ข้อดีอีกอย่างนึงในตัว12เนี่ยตอนที่เราเปิดกันสั่นแม้จะเป็นกันสั่นในตัวออโต้บูทแล้วเนี่ยเฟรมภาพที่เราได้ยังมีความกว้างยังมีพื้นที่ที่โดนตัดน้อยเพราะฉะนั้นเวลาเปิดกันสั่นในระดับแม็กซิมัมสุดแล้วเนี่ยเราก็ยังได้ภาพที่ค่อนข้างกว้างเต็มเฟรมอยู่อันเนี้ยเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าบางคนจะบอกว่าถ้าเกิดเปิดกันสั่นแล้วเนี่ยเฟรมภาพมันจะแคบลงในรุ่นเก่าๆแต่พอเป็นรุ่น12เนี่ยเปิดแล้วก็ยังกว้างเท่าเดิมปกติเลยถือว่าเทพมากๆตัวนี้สำหรับอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับของ GoPro 12การเชื่อมต่อกับตัวกล้องด้วยหูฟังบลูทูธนะครับไม่ว่าจะเป็น AirPods เป็นหูฟังบลูทูธไมค์บลูทูธนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นประโยชน์มากทีเดียวเราสามารถที่จะสั่งการด้วยเสียงโดยที่ตั้งกล้องไว้ระยะไกลๆนะคะแล้วก็สั่งให้ตัว GoPro เนี่ยบันทึกมาที่เราอาจจะตั้งไว้ข้างหน้ารถนอกรถแล้วเราก็เชื่อมต่อหูฟังบลูทูธกับตัวกล้องแล้วเราก็สั่งให้กล้องเนี่ยบันทึกระหว่างที่เราขับรถโดยที่กล้องมาบันทึกย้อนกลับมาจากหน้ารถได้เดี๋ยวเราลองมาเล่นดูว่าสั่งการยากไหมนะครับ GoPro start recordingพูดแค่นี้กล้องก็เริ่มบันทึกแล้วครับแล้วพอเราจะเลิกบันทึกเราก็แค่สั่งการเหมือนเดิมนะครับก็จะมี voice command ที่เขาจะมีรายละเอียดบอกไว้ในตัวเครื่องแต่ระหว่างที่เราพูดไปเนี่ยเสียงที่เราพูดคุยอยู่ในรถสมมติว่าเราบันทึกกล้องนอกรถแล้วเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยเสียงก็จะบันทึกเข้าไปในตัววิดีโอที่ GoPro กำลังบันทึกอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราสั่งหยุดบันทึกนะครับGoPro stop recording สงสัยสำเนียงไม่ได้สงสัยสำเนียงไม่ได้ GoPro stop recording โอเคอันนี้สนุกดีครับลูกเล่นมุกนี้เอาไปเล่นได้ใช้ประโยชน์ได้จริงด้วยครับสำหรับตัว GoPro ในการใช้ถ่ายใต้น้ำนะ GoPro เนี่ยระยะโฟกัสจะอยู่ที่60เซนติเมตรทีเนี้ยเวลาเราลงไปถ่ายใต้น้ำเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราไปถ่ายจ่อใกล้ถ่ายปลาถ่ายปะการังแล้วเราแบบจ่อใกล้เกินไปเราก็จะเห็นว่ากล้องมันจะเบลอๆมันจะไม่โฟกัสมันจะไม่ชัดนะครับเราก็เลยมีตัวช่วยนะครับมีตัวเลนส์ LI UDL 03ตัวนี้เข้ามาช่วยตัวเนี้ยดียังไงเลนส์ตัวนี้สามารถที่จะลดระยะโฟกัสจาก60เซนให้อยู่ที่15เซนติเมตรหมายความว่าเราก็สามารถที่จะไปถ่ายในระยะห่าง15เซนใกล้ๆได้เราถ่ายปลาการ์ตูนระยะใกล้ได้ความคมชัดนะครับแล้วก็โฟกัสเข้าแน่นอนไม่เบลออีกข้อดีนึงคือตัวเลนส์ตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มองศาในการรับภาพคือตัวกล้องเองเนี่ย GoPro เปล่าๆเวลาที่ลงน้ำไปเนี่ยมุมรับภาพจะอยู่ที่90องศาแต่ตัวเลนส์ตัวนี้ช่วยขยายช่วยทำให้ได้ถึง140องศานั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะถ่ายภาพใต้น้ำได้ความกว้างมากขึ้นโดยที่ตัวรายละเอียดของขอบภาพมุมภาพไม่เสียไม่ยืดไม่แบบว่าบานไปอะไรเงี้ยนะครับคือในตัวกล้องเองเนี่ยมันมีเป็นโหมดซูเปอร์วิวที่มันจะปรับภาพให้กว้างอยู่แล้วแต่อันนั้นเนี่ยใช้บนบกโอเคแต่พอลงไปใช้ใต้น้ำเนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้ถ่ายคนเราจะเห็นว่าสมมติเราถ่ายคนในแนวนอนเนี่ยขาจะยืดจะยาวเกินไปหน้าจะเบี้ยวอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์ตัวนี้พร้อมกับการปรับมุมภาพให้อยู่ในระยะวายเราจะได้ภาพที่กว้างแล้วก็สมส่วนไม่บิดเบี้ยวที่ขอบภาพแล้วก็เราสามารถเข้าไปใกล้ subject ได้มากขึ้นโดยที่กล้องเนี่ยยังโฟกัสข้อดีของการเข้าใกล้ subject มากขึ้นโดยที่กล้องยังโฟกัสแล้วได้มุมภาพที่กว้างเนี่ยคือจะทำให้ได้ภาพที่คมชัดแล้วก็น้ำจะใสขึ้นเพราะว่าตัวกลางระหว่างกล้องกับ subject ก็คือน้ำเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้น้ำที่ใสแล้วก็ได้ภาพที่คมชัดได้รายละเอียดสีสันที่ครบล่าสุดครับตัว LI UCL 03ตัวนี้เป็นเลนส์สำหรับถ่ายมาโครนะครับ
ในเซตของ GoPro ตัวนี้เราสามารถที่จะใช้กับอะแดปเตอร์ตัวเดิมได้เลยนะครับถอดตัวเลนส์ไวด์ออกใส่เลนส์มาโครเข้าไปแค่นี้นะครับข้อดีของตัวนี้คือสามารถที่จะลดระยะโฟกัสจากที่เลนส์วายเนี่ย15เซนตัวนี้จะเหลืออยู่แค่4เซนเราสามารถที่จะเข้าใกล้ไปได้อีกแล้วก็มุมภาพนะครับเป็นมุมปกติเพราะฉะนั้นก็จะรับภาพอยู่ในองศา90องศาเราสามารถที่จะโฟกัสตัวนูดี้ก็คือสัตว์ที่มีขนาดเล็กนะครับเล็กลงกว่าตัวเลนส์วายได้แล้วก็เราจะได้รายละเอียดได้ความคมชัดเฉพาะตัวสัตว์มากขึ้นตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาน่าสนใจนะครับตัวนี้ UCL 03จากที่เราอธิบายกันมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับคำถามคือแล้วถ้ามี GoPro 9 11อยู่แล้วควรจะเปลี่ยนเป็น12ไหมก็อย่างที่อธิบายไปนะครับลูกเล่นต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการใช้งานง่ายขึ้นด้วยซอฟต์แวร์ที่แบบปรับให้มันเป็นโหมด Easy กับโหมด Pro อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับหูฟังบลูทูธได้นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่ทนทานขึ้นการใช้พลังงานที่น้อยลงการแก้ปัญหาเรื่องของความร้อนเวลาที่เราบันทึกด้วยความละเอียดสูงๆในเฟรมเรทสูงๆตัวเนี้ยพัฒนาแก้ปัญหาแล้วก็ปรับปรุงมาดีทุกอย่างละเพราะฉะนั้นถ้ามีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณนะครับเราสามารถที่จะซื้อตัวใหม่ได้สบายๆเพราะว่าแอคเซสซอรี่ใช้เหมือนเดิมเฮาสิ่งเดิมนะครับแล้วก็ใช้กับเลนส์เสริมเหมือนเดิมได้เลยอีกข้อดีนึงคือตัวใหม่ราคาสวยมากเพราะว่าราคามันถูกลง มีไหมเนี่ยตั้งแต่มีกล้องออกมากล้องรุ่นใหม่ราคาถูกกว่ากล้องรุ่นเก่าอันนี้ก็ถือเป็นข้อดีนะครับก็คือมีการปรับราคาลงเราสามารถที่จะซื้อ GoPro 12เนี่ยเอาเป็นว่าซื้อใหม่ทั้งเซตเลยเนี่ยตอนนี้เนี่ย Diving Set เนี่ยราคาจะอยู่ที่ 18,700 บาทแค่ 18,700 บาทเท่านั้นก็คือเนี่ยมีตัวกล้องมีไม้เซลฟี่นะครับมีเลสฟิลเตอร์แล้วก็อันนี้housing ก็คือทั้งเซตเนี่ย 18,700 บาทเท่านั้นเองเบื่อแล้วกับการแบกกล้องดำน้ำใหญ่ๆหรือบางทีรู้สึกว่าอายุเรามากขึ้นเราถือกล้องใหญ่เริ่มไม่ไหวแล้ว GoPro 12 Diving Set ตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจครับดำน้ำสบายขึ้นมากๆเลยครับแล้วก็เรายังได้วิดีโอบันทึกโมเมนต์ที่เราไปดำน้ำถ่ายรูปใต้น้ำก็ได้หรือเราจะถ่ายเป็นวิดีโอแบบความละเอียดสูงๆยาวๆเลยแล้วเราค่อยมาCapture ภาพที่เราอยากจะได้ในวิดีโอนั้นออกมาเป็นภาพก็ได้ก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ง่ายเบาสบายด้วยครับก็แนะนำครับตัวนี้ GoPro 12 Diving Set ครับสำหรับคนที่ต้องการสีใต้น้ำให้ครบๆนะครับเราก็มี Advanced Set มาแนะนำด้วย Advanced Set เนี่ยเราจะเพิ่มไฟฉายใต้น้ำขึ้นมานะครับก็เป็นตัวไฟ X Adventurer ตัว M 2005นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มไฟตัวนี้แล้วก็มีเทรย์มาให้ในเซตเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้ในสภาพแสงที่มืดมากๆอย่างที่ผมไปดำที่เรือจมที่แสมสารมาเนี่ยอันนี้ผมก็ใช้ไฟ M 2005กับตัว GoPro 12กับตัวเลนส์ UDL 03ตัวนี้เราใช้ไฟ M 2005มุดเข้าไปในเรือเราก็จะเห็นรายละเอียดภายในนะครับมีซากปรักหักพังต่างๆโดยที่ได้ความคมชัดได้สีสันที่สมจริงตัวนี้ก็แนะนำสำหรับคนที่อยากได้การถ่ายภาพที่แอดวานซ์ขึ้นไปนะครับในสำหรับตัวแอดวานซ์เซตตัวนี้ราคาที่จำหน่ายแอดวานซ์เซต 27,970 บาทก็ถือว่าไม่แพงครับอันนี้ได้เทรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ได้ไฟฉายวิดีโอ1กระบอกแต่ถ้าเกิดใครอยากแอดวานซ์กว่านั้นก็เพิ่มไฟฉายวิดีโอไปอีก1กระบอกก็คือเป็นไฟ2ข้างนะครับแล้วก็เทรแล้วก็ตัวกล้องจะอยู่ตรงกลางเดี๋ยวมีเซตที่ผมลงไปถ่ายที่เรือจมเดี๋ยวแนบภาพให้ดูไปด้วยแล้วกันสำหรับลูกค้าที่ซื้อ GoPro 12 Diving Set ตัวที่เป็น Standard Set แล้วก็ Advanced Set นะครับเรายังมีโปรโมชั่นอีกต่อนึงคือสามารถที่จะแลกซื้อตัวเลนส์ LI UDL 03ที่เป็นเลนส์ Wide นะครับจากราคาเต็ม 8,500 บาทจะเหลืออยู่ที่ 7,500 บาทและตัวเลนส์มาโครตัวนี้นะครับ UCL 03สามารถที่จะแลกซื้อได้จากราคาเต็ม 9,990 บาทเหลืออยู่ที่ 8,990 บาทตัวนี้เราสามารถที่จะซื้อได้ทั้ง2ตัวเลยก็ได้แล้วเราก็ไป
ซื้อแอคเซสซอรี่เป็นตัวอะแดปเตอร์ในการเก็บตัวเลนส์แล้วก็ในการติดหน้าฮอสซิ่งแล้วเราก็สลับใช้ใต้น้ำได้เลยทั้ง2เลนส์สำหรับโปรโมชั่นที่ซื้อกับทางร้านเราสามารถที่จะผ่อน 0% ได้ด้วยโดยที่โปรโมชั่นของร้านจะมีผ่อน 0% 6เดือนนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้แต้มบัตรเครดิตเนี่ยแลกเป็นแคชแบ็คคืนได้ถึง 50% สามารถที่จะติดต่อซื้อชุดโกโปรไดวิ่งเซตตัวนี้ได้ที่ร้านโปรไดนะครับหรือจะเป็นร้านดำน้ำอื่นๆทั่วไปก็ได้นะครับทุกท่านที่ซื้อกับทางโปรไดเนี่ยหรือร้านดำน้ำอื่นๆในเครือเนี่ยก็คือเป็นกล้องที่รับประกัน1ปีนะครับประกันศูนย์แท้ๆสามารถที่จะมั่นใจได้ซื้อไปแล้วมีรับประกันจากโกโปรประเทศไทยแน่นอนครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการรีวิวโกโปร12ที่โปรไดจัดให้นะครับก็วันนี้เราก็ให้รายละเอียดกันได้เต็มๆแล้วก็ได้ทั้งราคาได้ทั้งโปรโมชั่นได้ทั้งเอเซสซอรี่อื่นๆที่แนะนำให้ใช้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามโปรไดครับเราก็จะมีสินค้าใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับเราก็จะมีการทำวิดีโอออกไปเรื่อยๆก็ติดตามกันชมได้กันต่อไปครับครับสำหรับคนที่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง YouTube ของ Prodise นะครับเราจะสรรหาสินค้าดีๆมานำเสนอให้ติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ